บทบรรณาธิการขุดรากถอนโคนเป็นประเด็นน่าจับตากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่26มิถุนายนให้สอบถามอัยการสูงสุดว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการคำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลหาเสียงด้วยการเสนอให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112โดยให้แจ้งต่อศาลภายใน15วันมติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่จุดเริ่มต้นเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดให้พิจารณาส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยสั่งการให้พิธาเลิกกระทำการใดเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายมาตรา112เลิกการแสดงความคิดเห็นพูดเขียนพิมพ์โฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ที่กระทำอยู่และที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยที่เศษ19ส่วน2564ในคดีทะลุเพดานการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันที่10สิงหาคม2563ต่อมาวันที่16มิถุนายน2566ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากเมื่อยื่นคำร้องถึงอัยการสูงสุดแล้วไม่ดำเนินการภายใน15วันตามที่กฎหมายกำหนดศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติสอบถามดังกล่าวไม่รู้อัยการสูงสุดจะให้คำตอบต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรหรือเมื่อผู้ร้องยื่นร้องต่อศาลเองแล้วศาลจะรับคำร้องไว้หรือไม่ถ้ารับไว้ผลวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรยึดตามบรรทัดฐานคำตัดสินคดีทะลุเพดานหรือไม่ที่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องรวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าหากศาลรับคำร้องไว้ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้ก็ถือเป็นศาลตั้งต้นให้มีคนมาร้องยุบพรรคต่อไปหากถูกตัดสินว่าผิดจริงการชี้ช่องเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศการเมืองจะทำให้ประชาชนที่เพิ่งไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเลือกพรรคก้าวไกลชนะเป็นอันดับหนึ่งจะรู้สึกคับข้องใจว่ามีกระบวนการจ้องจัดการพรรคก้าวไกลด้วยสารพัดเรื่องจนถึงขั้นจะให้ยุบพรรคขุดรากถอนโคนกันเช่นนี้หรือหมอช้างเผย3ราศีดวงดีสุดครึ่งปีหลังฟ้าเปิดเงินสุดปังงานพุ่งชีวิตก้าวหน้ารักรุ่งเจอคนที่ใช่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมอช้างเผย3ราศีดวงดีที่สุดครึ่งปีหลังฟ้าเปิดดาวการเงินสุดปังการงานพุ่งชีวิตก้าวหน้ารักรุ่งเจอคนที่ใช่เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2566หมอช้างทศพรศรีตุลาเผยดวงชะตาครึ่งปีหลัง2566 EP พิเศษสำหรับ3ราศีสุดเฮงสุดปังดวงดีที่สุดได้แก่อันดับที่3คือราศีตุลเป็นราศีที่ค่อนข้างดีมากในปีนี้
แต่ครึ่งปีแรกดวงดาวดีมีเข้ามาแต่เหมือนกับมีความชุลมุนวุ่นวายเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เยอะไปหมดแต่ครึ่งปีหลังเหมือนฟ้าเปิดจังหวะดวงมีความชัดเจนยิ่งช่วงปลายปีตุลาคมไปแล้วจังหวะดวงดาวจะเด่นมากเป็นช่วงที่ดวงดาวการเงินสุดปังโอกาสแห่งการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยรายได้ดีขึ้นโอกาสเชิงสวัสดิการชีวิตที่ดีมีรายได้ใหม่ๆการค้าขายธุรกิจสำเร็จดีส่วนใครรอความรักช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนที่สุดครึ่งปีแรกอาจจะมีเข้ามาบ้างไม่รู้ใช่ไม่ใช่ดูกันไปดูกันมาแต่ถ้าอยากเปิดตัวช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะปลายปีตุลาคมไปแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ของปลอมทั้งหลายจะออกจากชีวิตเราไปคุณจะเจอของจริงเจอกับคนที่ใช่หรือคนมีแฟนแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการมั่นหมายแต่งงานราศีที่ดวงดีอันดับ2ในครึ่งปีหลังคือราศีกรกฎครึ่งปีแรกได้พ้นเคราะห์เพราะดาวเสาย้ายออกไปจากดวงหลังเจอดาวเสามา2ปีกว่าเรื่องส่วนตัวคดีความการฟ้องร้องความผิดหวังเสียใจพ้นไปแต่ดวงดาวที่ดีเรื่องงานยังติดขัดบ้างช่วงครึ่งปีแรกพ้นเคราะห์เฉยๆเรื่องดียังไม่ค่อยชัดเจนแต่พอมาครึ่งปีหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและส่งผลต่อราศีกรกฎเยอะขึ้นเช่นพระราหูที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในช่วงปลายปีจะส่งผลเชิงความก้าวหน้าราศีกรกฎถ้างานที่ทำเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีในเรื่องตำแหน่งชื่อเสียงที่ดีขึ้นหรือทำงานหลายอย่างเวลาเดียวกันช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงแห่งการตั้งสมาธิโฟกัสทำไปอย่างหนึ่งให้ดีให้สุดปัญหากวนใจทั้งหลายที่เคยบดบังเรื่องการทำงานจะลดน้อยลงจะได้ทำงานที่ใช่ที่ถนัดเจอสิ่งที่ชอบภาระความเหนื่อยใจเรื่องการทำงานจะลดน้อยลงข้อดีช่วงกลางปีมีดาวอังคารที่ค่อนข้างจะแรงช่วงครึ่งปีหลังดาวอังคารจะย้ายออกจากดวงไปส่งผลให้ราศีกรกฎมีความสบายใจที่ดีขึ้นยังส่งผลดีเรื่องการงานการทำธุรกิจหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำให้รายได้ความก้าวหน้าเรื่องการเงินช่วงครึ่งปีหลังมีเข้ามากยิ่งขึ้นอาจไม่ใช่เชิงโชคลาภอย่างเดียวแต่มีลักษณะการหาเงินรายได้ดีขึ้นหรือรายได้พิเศษการค้าขายที่เกิดผลกำไรผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยส่วนราศีอันดับหนึ่งในครึ่งปีหลังคือราศีเมษดาวพฤหัสโคจรเข้าราศีเมษครึ่งปีแรกไปแล้วแต่อยู่ร่วมกับพระราหูทำให้ไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่ข่าวครึ่งปีหลังพอเข้าสู่เดือนตุลาคมไปแล้วดาวราหูจะออกจากราศีเมษจะเหลือแต่ดาวพฤหัสดวงดาวที่ดีที่สุดจะส่งผลดีให้ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนงานที่รอคำตอบอยู่จะได้รับข่าวดีเข้ามาใครเน้นเรื่องเรียนการศึกษาจะมีข่าวดีเข้ามาโอกาสสำเร็จการศึกษาโอกาสได้ที่เรียนหรือการทำธุรกิจการงานคนทำงานประจำช่วงปลายปีหากลุ้นปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งจะได้รับข่าวดีเข้ามาใครตั้งใจอยากลองทำธุรกิจตัวเองควบคู่งานประจำจังหวะดวงดาวครึ่งปีหลังจะส่งผลดีให้ได้เริ่มแล้วมีกระแสตอบรับมีผลดีเข้ามาส่งผลดีเรื่องการเงินทำให้ราศีเมษเป็นราศีที่การเงินชัดเจนอาจไม่ใช่เรื่องโชคลาภแต่เป็นเรื่องรายได้ประจำหรือเรื่องความรักที่ยังไม่ชัดเจนพระราหูออกไปช่วงปลายปีโอกาสเจอคนที่ใช่อาจจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้คำปรึกษาคุยแล้วถูกชะตาจะมีข่าวดีคนโสดมีลุ้นสละโสดคนคบมาสักระยะอยากแต่งงานมั่นหมายปลายปีนี้ยาวไปถึงปลายปีหน้ามีลุ้นมีข่าวดีดวงดีไม่พอต้องหมั่นสร้างบุญบารมีทำบุญทำทานสิ่งที่เป็นกุศลส่วนราศีอื่นบางราศีก็ดวงดีสูสีไม่แพ้3ราศีนี้เลยติดตามชมราศีอื่นๆได้เต็มๆในคลิปหมอช้าง